ทศที่เขารอคอยความหวังอีกหลายคดีที่ยังจับอนุวัตรลงในพื้นที่นะก็ทราบนะว่ามีการหลอกลวงโดยมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับนะมากกว่าร้อยล้านขึ้นไปซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนะครับนะแต่ก็เข้าใจความทุกข์ของประชาชนนะครับนะเพราะนั้นผมจึงสั่งการให้เร่งรัดจับกลุ่มให้ได้นะครับนะโดยท่านศาลอาญาอนุมัติหมายจับนะครับในความผิดฐานช่อโกงประชาชนที่เรารวบรวมพยานฐานไปนะครับนะรวมถึงในความผิดเรื่องแชร์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้นะครับนะในเรื่องของบุคคลดังกล่าวเราจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาแล้วนะครับนะวิธีการหลอกลวงก็เหมือนกันนะก็ใช้ลักษณะแบบงูกินหางนะครับนะก็ให้เขาลงทุนเอาเงินมาแรกๆก็มีปันผลให้นะครับนะหลังๆก็เทิ้งเงินหนีไปเลยนะครับส่วนเงินที่ปันผลก็ไม่ใช่เงินใครก็คือเงินจากลูกแท้นั่นเองนะครับก็มาใช้แบบงูกินหางลายใหม่ก็เอามาใส่ลายเก่าลายใหม่ก็มาใส่ลายเก่าอีกนะครับนะพอหลังพอไม่มีเงินเข้าไม่มีลายใหม่เข้ามานะครับนะก็ปิดโทรศัพท์หนีนะครับนะวันนี้สารวัตรเรือวัดไล่สืบสวนจนกระทั่งทราบว่าไปสร้างบ้านนะเตรียมสร้างบ้านหลังใหญ่นะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะเพราะนั้นเมื่อคืนเราเอาตัวมาได้จับกลุ่มตัวมาได้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกล่าวเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของผู้เสียหายไม่ต้องห่วงและไม่ต้องอายนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การที่ผู้เสียหายมาเยอะๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับประชาชนทั้งประเทศนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทั้งประเทศที่เขารอคอยความหวังอีกหลายคดีที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับก็ขายทุกอย่างแล้วค่ะตอนแรกเราใช้โปรไฟล์ไปบอกใช่ไหมว่ามีรถมีบ้านอะไรเงี้ยอันนี้หนูบ้านอัพแต่รถตัวจะเป็นอ้าวแล้วเราอัพเพื่ออะไรต้องตอบคำถามผู้จัดการก่อนว่าอัพเพื่ออะไรอัพเพื่อจะให้เขาเพิ่มขึ้นบ้านถูกไหมแม้ใครจะมาลงทุนกับเราล่ะถูกป่ะถูกไหมต้องพูดเรื่องจริงวันนี้อดีตสังคมก็เห็นอยู่ถูกไหมแต่สังคมก็พร้อมให้อภัยถูกไหมครับแต่ต้องพูดเรื่องจริงนะวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเป็นร้อยถูกไหมครับเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะวันนี้เราอัพรูปต่างๆขึ้นมาเพื่อจะให้เขามั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถลงทุนได้ถูกไหมถูกไหมเอาทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเขาโอนเงินเข้ามาแล้วเงินมันไปไหนหมดอ่ะหนูไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยนะคะแล้วนี่มีครอบครัวไหมมีครอบครัวป่ะจับสเตทเมนต์ได้เลยค่ะแล้วเราไปสร้างบ้านที่ไหนที่วนอ่ะค่ะเราทำงานประชาชนเขาเสียหายเท่าไหร่คอยเป็นร้อยล้านถูกไหมถูกค่ะเอาต้องพูดเรื่องจริงเนี่ยคนที่ร่วมลงกับเราอ่ะคนที่เราหาเงินคืนต้นทุนให้ทุกคนนะคะค่ะแล้วก็คนที่เขารับเงินไปแล้วเขาก็ไม่จ่ายก็ต้องไปตามเขาค่ะค่ะต้องแจ้งทางต่อคนที่เขาเอาไปแล้วเขาก็ไม่จ่ายค่ะก็ต่อคนอ่ะบางคนก็2ล้านค่ะอ๋อดีเยอะประเด็นนั้นแล้วเราทราบไหมว่าตำรวจเขาตามตัวเราอยู่ทราบใช่ไหมคือตอนนั้นวันนั้นมันไม่ไหวแล้วก็เลยหนีเลยคือก่อนที่จะออกหมายจับเรียกคือหนูคิดผิดหนูฆ่าตัวเองค่ะที่หนูไม่อยู่เพื่อมาเชิญทุกคนแล้วเคลียร์อะไรค่ะ